แนลมาแล้วสวัสดีครับพวกช่องเครื่องเดียวชาแนลนะครับพอมาถึงก็วัดสิมาถามอาการป่วยของลุงซีนะครับนะแต่พอดีมาเจอว้าวนี่นะครับพอมาถึงปุ๊บก็นี่ครับถ้าจำได้นะครับท่านใดที่เคยดูคลิปนะครับก็ตัวนี้จะเป็นที่ที่ลุงสีพุ่งมั่นนะครับพอลื้อออกมาปุ๊บก็ทำการเกลี่ยให้มันเรียบนะครับแต่งให้มันเรียบเหมือนฝั่งนู้นนะครับพอแต่งมันเรียบไว้แล้วก็ไถทิ้งไว้สักระยะหนึ่งตอนนี้เริ่มไถแล้วครับไถก็น่าจะลงมือดำนานะครับไถดำนะครับนี่ก็จะเป็นไร่ที่ทำการไถเรียบร้อยแล้วนะครับกับบริเวณทั่วไปเนี่ยตรงคันนาเนี่ยครับก็จะลุงสีก็จะปลูกต้นเราจะไปดูว่าแหล่งน้ำนี่ลุงสีเอามาจากไหนนะครับกำลังไถนะครับมาแล้วตัวยุ่งมาแล้วนู่นนัวมาแล้วดุ้งมาแล้วนู่นมาแล้วเด็กดื้อของเรามาแล้วครับนะนัวมานี่เร็วๆนัวมาเร็วมานี่เร็วมาแล้วเร็วๆขับมาเร็วเบื้องหน้าอีกเพราะส่วนมากเขาจะคุ้นกับซ่อนนะครับน่าอันนี้เฮ้ยเอาแล้วได้เรื่องแล้วครับชอบดินที่ถูกไถแล้วก็ปั่นนะครับเอาน้ำลงมาปุ๊บมันจะบวมนะครับเขาเดินยากเลยนะครับท่วมเตี้ยมเลยนะครับแล้วก็จะมาดูลุงสีนะครับใช้ไถเดินตามนะครับรถไถเดินตามนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะครับกระแดงก็จะอยู่กับผมนะครับเพราะว่าพวกนี้หมาน้องหมาพวกนี้มันจะคุ้นเคยกับผมดีเพราะผมมาบ่อยนะครับก็ยังมีเศษมันเศษอะไรฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวบ้านพี่เดือนและน้องหนูนานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้นน้ำมาจากไหนนะครับนะลุงสีก็จะทำการตัดทำความสะอาดอ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมก็จะไปตัดที่นาผมบ้างก็จะดูบรรยากาศการทำนาของลุงสีบ้างนะครับวันนี้นะนู่นขยันใหญ่เลยสารวัตรโนนะครับเล่นน้ำไหลแล้วไป
เราจะมาดูต้นน้ำนะครับที่ลุงสีออกมาก็จะจะมีท่อนะครับน้ำก็จะไหลออกจากท่อน่าจะแบ่งๆกันไปนะครับน้ำก็จะมาจากตรงนี้นะครับน่าจะผ่านเข้ามาแถวนี้นะครับไปไปตัวท่อมันจะมาฝั่งนี้นะครับโนมาเร็ว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 มานี่มานี่เร็วเร็วแดงพามานี่นะครับก็ช่วงวันแรกของการปล่อยน้ำนี่หลังจากทำการขัดคาดเกียร์ให้มันเรียบเรียบอย่างนี้นะครับก็จะทำการเกียร์เรียบร้อยแล้วให้มันเรียบแล้วก็จะปล่อยน้ำเข้ามาแล้วก็จะทำการปักดำนะครับซึ่งก็มันก็จะดำง่ายกว่าปกตินะครับลุงสีก็จะเอาน้ำเข้ามาแปลงนี้แปลงแรกนะครับและพอเต็มแปลงนี้ก็จะทดไปแปลงนั้นนะครับให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับให้มันชุ่มน้ำนะครับโน่ๆมาเร็วก็สำหรับลุงสีนี่ครับก็ยังไม่ได้ถามอาการเลยมาเห็นทำงานละนะครับเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาหลังจากที่ไปทำงานกลับมาก็ไปถ่ายคลิปแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ได้มาวันนี้ก็มาถ่ายแล้วจะมาคุยลุงสีว่าเป็นยังไงอาการเห็นมาทำงานละก็คงหายแล้วล่ะคนเล็กนะครับต้องมีความชำนาญนะครับการทำนะครับจากที่เป็นครูเป็นคันเพื่อปลูกมันสำปะหลังก็แกจะปรับให้มันเรียบนะครับแล้วก็ไถจนเนี่ยครับความพยายามดีขนาดไหนนะครับไถปรับจนเรียบแบบนี้นะครับซึ่งก็ถ้าไม่มีความอดทนหรือไม่มีความรอบรู้ในด้านการทำนะครับก็จะไม่ค่อยมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าแกทำถือว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับจากที่เป็นครูเป็นคันครูคันเหมือนคณานี่นะครับก็จะทำให้มันเรียบแบบนี้นะครับมาครับมาแล้วไปไม่ได้นะครับมาแล้วไปก็ไปเจอนะเถียงนาลุงพ่อเจ้าอ่ำไม่ใช่พวกเขามาแล้วเพิ่นเล่นไปเขาเฮาลัดเห็นบ่เล่นมาเลยโอ้มันสลัดเด้สารวัตรโนนี่
ฮะนะครับก็เป็นชีวิตสบายสบายนะครับแบบลุงสีนะครับก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับทำงานทำนาทำสวนนะครับมีงานก็ไปทำงานนะครับนี่ครับเป็นชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่าจะถามอาการยังไม่ได้ถามให้แกทำงานไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่างเหนี่ยมครับสวัสดีครับ